ฮัลโหลเวลคัมฮัลโหลเวลคัมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นสกินแคร์ที่เตรียมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็มันเป็นสเต็ปแรกสุดในการใช้สกินแคร์รูทีนนะครับไม่ว่าเตรียมจะเปลี่ยนสกินแคร์รูทีนไปยังไงนะครับตัวแรกเนี่ยยังเป็นตัวแรกเสมอเนาะแล้วเตรียมก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะและ First Care นะครับที่เตรียมใช้ก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็มีดังนี้เลยนี่ก็มี3ตัวนี้นะครับตัวที่เตรียมใช้เป็นประจำนะก็จะสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามปัญหาผิวตอนช่วงนั้นๆ นะครับมาเข้าเรื่อง First Care ก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วและน้องๆบางคนก็ยังไม่เคยใช้เนาะจะบอกว่า First Care เนี่ยมันจำเป็นมากๆสำหรับช่วงแบบอายุ20ขึ้นไปนะครับจะมองว่ามันคือ Anti Aging ตัวนึงเลยนะที่จะช่วยเปิดผิวช่วยให้สกินแคร์รูทีนทั้งหมดของเราอะครับมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใครที่กังวลเรื่องของเอจจิ้งใครกังวลเรื่องของการชะลอวัยหรือเรื่องของริ้วรอยเนี่ยครับการใช้ First Care มันดีมากๆเลยนะมันช่วยได้มากๆเลยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับและตัวแรกนะครับที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นตัวดังที่ทุกคนก็รู้จักนะครับนั่นก็คือซอนวาซู First Care Activating Serum EX นะครับนี่ซอนวาซูตัวนี้เป็นตัวดังมากๆของแบรนด์นี้เลยนะครับเป็นตัว First Care ที่เป็นจับเนี่ยที่จะเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยครับเหลวๆหน่อยเป็นสีแบบน้ำตาลนะตัวนี้เนาะคือใช้ง่ายเนาะก็คือเนี่ยแป๊บเดียวก็ซึมหายเข้าไปในผิวเลยตัวนี้นะครับข้อควรระวังก็มีนะข้อควรระวังคือเขามีแอลกอฮอล์นั่นเองเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขามีส่วนผสมของสมุนไพรที่ค่อนข้างเข้มข้นครับสิ่งที่เจมสัมผัสได้คือเจ้าตัวนี้ครับของซันวาซูเนี่ยเจมส์รู้สึกเลยว่าเจ้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวได้ค่อนข้างดีปัญหาหน้าแดงปัญหาเรื่องของผิวพังๆโซมๆมาครับเจ้าตัวนี้เนาะฟื้นฟูได้ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นขวดปั๊มแบบนี้ใช้งานง่ายมากๆก็วิธีใช้ของเจมส์นะครับก็จะปั๊มออกมา2ปั๊มเนาะนี่2ปั๊มแล้วก็ใช้นิ้วนะครับลูบๆๆแล้วก็กดไปที่หน้าเลยแบบล้างหน้าเสร็จเนี่ยครับก็ใช้เลยทันทีนะหลายๆคนนะครับอาจจะรู้ว่าซันวาซูเจ้าตัวนี้ครับราคาก็อาจจะสูงนิดนึงเนาะแต่เจมจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับไซส์เล็กนี้นะครับคือเหมาะแก่การทดลองนั่นเองเนาะเพราะว่ามันเป็นขนาดเล็ก30 ml เท่านั้นนะครับราคาแค่ 1,500 บาทนะครับผมไม่แพงเลยนะ 1,500 บาทและยิ่งตอนนี้นะครับทาง Lazada นะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับ12เดือน12เนาะหรือวันนี้นั่นเองเนาะก็โปรโมชั่น12เดือน12นะครับจะลดราคาครั้งยิ่งใหญ่นะครับส่งท้ายปีนะตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14นี้นะครับยังไงลองเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box และที่ top comment ข้างล่างนะครับลองเข้าไปดูเนาะมาที่ตัวต่อมานะครับตัวที่2เนาะตัวที่2นี้จะเป็นของนี่เป็นของ History of Who ครับ The History of Who เจ้าตัวนี้นะครับราคาก็สูงเหมือนกันนะอันนี้ขวด85 ml ราคาจำไม่ได้นะช่วงลดราคามันน่าจะอยู่ที่ 3,200 นะครับราคาเต็มจำไม่ได้เนาะ 3,000 นิดๆ นั่นแหละเนาะแต่พอลดแล้วเหลือ 3,200 เนาะเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นขวดปั๊มเหมือนกันตัวนี้เป็น First Care ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรเข้มข้นนะครับตามตำรับจักรพรรดินีนะตัวนี้เหมาะมากๆกับคนที่ผิวห่อเหี่ยวแบบเหี่ยวแบบไม่สดใสอะไรเงี้ยนะครับเจ้าตัวนี้จากที่เจมใช้เนาะรู้สึกเลยว่าผิวมันตึงขึ้นเนาะนี่เดี๋ยวเจมจะบีบให้ดูเนื้อก่อนนี่เนื้อมันก็คล้ายๆกับตัว First Care ของซันวาซูนะแต่ว่าเนื้อจะมีความใสกว่าแล้วก็จะมีเกล็ดเล็กๆอ่ะเจมไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนเกล็ดแคปซูลเล็กๆนะครับก็จะช่วยบำรุงเนาะวิธีใช้ก็เหมือนกันเลยเจมก็จะใช้2ปั๊มนะครับแล้วก็แปะไปที่หน้าก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ผิวรู้สึกว่าฟูขึ้นผิวแน่นขึ้นผิวกระชับขึ้นนะเจ้าตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่3ตัวที่3ก็จะเป็นของนี่เลยของมิชาครับมิชาตัวนี้นะครับเป็นเอสเซนต์ของมิชาเนาะลงเป็นขั้นตอนแรกนะครับตัวนี้จะมีผงทองด้วยเดี๋ยวจะบีบเนื้อให้เพื่อนๆดูเจ้าตัวนี้นะครับจะไม่ได้เหลวเหมือนพวก First Care 2ตัวนั้นนะแต่ว่าก็มีความเป็นเจลใสอยู่นะแล้วก็มีเกล็ดทองด้วยผสมอยู่เจ้าตัวนี้นะครับพิเศษกว่าอีก2ตัวที่แล้วตรงที่ว่าตัวนี้จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของใบหน้านะครับเป็น Anti Aging ด้วยแล้วก็ไวท์เทนนิ่งด้วยในตัวนะครับก็รูปไปเลยทั้ง3ตัวนะครับจะมีกลิ่นของสมุนไพรด้วยเนาะถ้าใครแบบชอบสมุนไพรอ่ะเจมบอกได้เลยว่าจะเลิฟมากๆเนาะส่วนเจ้าตัวมิชานี้นะครับอันนี้เจมซื้อจากเกาหลีเนาะเจมไม่แน่ใจราคาที่ไทยเท่าไหร่นักนะอันนี้ซื้อที่เกาหลีตอนที่เจมซื้อน่าจะประมาณ800 900 1,000 ประมาณนี้นะครับจำไม่ได้แล้วเนาะ
คสามตัวนี้นะคะเป็น first care เกาหลีนะครับที่เจมใช้อยู่เนาะมาสรุปอีกครั้งนึงแล้วกันว่าแต่ละตัวจากที่เจมใช้แล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นเรื่องอะไรนะอย่างตัวแรกนะครับตัวนี้ของซันวาซูเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวกระตุ้นผิวพวกแก้ปัญหาผิวพวกโทรมๆรอยแดงต่างๆรอยแดงหน้าระคายเคืองต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้เนาะช่วยได้ส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นของ The History of Who นะครับเจ้าตัวนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นผิวหน้ารู้สึกฟูผิวหน้าแน่นผิวรู้สึกกระชับขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะเหมาะกับคนที่หน้าแบบเหี่ยวเริ่มเหี่ยวๆหน่อยอย่างนี้เนาะเอจจิ้งหน่อยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับและเจ้าตัวที่3นะครับตัวนี้จะประมาณว่าเป็นทั้งไวท์เทนนิ่งด้วยแล้วก็เป็นทั้งเอนทายเอจจิ้งด้วยนะครับใครที่แบบว่าหน้าเริ่มมีริ้วรอยแล้วแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของฝ้าด้วยกระด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจนะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ first care ที่เจมใช้จริงๆนะไม่ว่าเจมจะเปลี่ยนสกินแคร์ไปเป็นสกินแคร์ถูกสกินแคร์แพงครับ first care ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าก็จะใช้เป็นขั้นตอนแรกเลยเนาะเช่นอาบน้ำเสร็จลงเลยแล้วค่อยแบบมาลงสกินแคร์ที่หลังก็ได้แบบเช็ดตัวให้แห้งก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปลงสกินแคร์ก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่จะใช้จริงๆนะแล้วก็บอกต่อผ่านความรู้สึกจากที่ใช้จริงๆด้วยโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆให้เจมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย